ดยังไม่เต็มเที่ยวครับรถตัดเสียก่อนจอดรอสิครับงานนี้3พ่วงกับอีก1เดียวครับปวดหัวอีกครับงานนี้หยุดตัดตั้งแต่5โมงเช้าแล้วว่ารอช่างเป็นชั่วโมงนี่รอเกือบ4โมงเย็นแล้วครับยังไม่มาเลยครับเหลืออยู่แถวเดียวครับก็เสร็จแล้วโอ้ยแต่รถตัดมันเสียก่อนเลยต้องจอดรอนะแปลงนี้ก็50-60ไร่ครับตัดไม่พร้อมกันครับเข้ามาตัดแล้วครับช่วงนั้นแต่ดินมีความชื้นอยู่จึงตัดได้แค่ที่โนนครับหลังจากนั้นก็กลับมาตัดอีกทีนึงความสุขเล็กๆน้อยๆคนขับก็นอนรอแล้วธรรมชาติสวยงามจริงครับพ่วงลูกเต็มแล้วเหลือพ่วงแม่เสียก่อนจอดรอครับตัดตอไม่สูงเท่าไหร่ใช้ได้อยู่มือใหม่หัดขับครับปีแรกได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับบรรยากาศ